วัสดีค่ะนี่คือที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้วันทำงานวันแรกของคุณผู้ชมหลายๆท่านบรรยากาศทางการเมืองตึงเครียดขึ้นมาทันทีนะคะเมื่อทางกปปส.ยืนยันแล้วกับการเดินหน้าชุมนุมใหญ่13มกราคมนปช.ระบุว่าจะจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะในวันเดียวกันก็คือ13มกราคมท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่แน่นอนทางการเมืองที่การเลือกตั้งขณะนี้ก็ยังจะต้องเดินหน้านะคะในวันที่2กุมภาพันธ์ไม่ว่าฝ่ายไหนจะเคลื่อนไหวทำอะไรก็ดูเหมือนจะถูกตีความว่ามีความหมายทางการเมืองค่ะไม่ว่าจะเป็นท่าทีของกองทัพท่าทีของตำรวจรวมถึงสัญญาณที่ไม่ชัดเจนค่ะจากพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนอาจจะตีความหมายนะคะแต่ว่าทั้งหมดแล้วอาจจะเป็นแค่เพียงการคาดเดาทางการเมืองติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมณีค่ะไม่ว่าจะพยายามถอดนัยยะจากคำตอบที่ไม่มีคำตอบอย่างไรสุดท้ายก็อาจจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาจุดยืนของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่อาจจะไม่มีใครรู้ว่าพลเอกเปรมคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์ขณะนี้แค่นั้นพอคิดว่าตอนนี้รัฐบาลควรจะทำยังไงไหมคะไม่ทราบป๋าอยากจะเป็นตัวกลางในการพูดคุยนะคะกับคุณสุเทพกับคุณยิ่งรักอะค่ะเป็นตัวกลางเพราะว่าตอนนี้เหมือนไม่มีใครที่จะเป็นคนกลางได้แล้วอะค่ะป๋าได้ไหมคะไม่มีคำตอบที่เห็นอยู่เบื้องหน้าว่าไม่มีความเห็นทางการเมืองรวมถึงที่นายกรัฐมนตรีปฏิเสธว่าไม่ได้รับคำแนะนำใดๆเป็นพิเศษจากประธานองคมนตรีที่พบกันเมื่อวานนี้ก็อาจจะไม่ต่างจากความระมัดระวังในการแสดงจุดยืนของผู้บัญชาการเหล่าทัพที่แต่ละฝ่ายพร้อมจะนำไปตีความอย่างเช่นกรณีล่าสุดแนวคิดการใช้พรกฉุกเฉินขอกำลังทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์วันปิดกรุงเทพ13มกราคมนี้เพราะตำรวจอาจจะไม่ต้องการเผชิญหน้ากับมวลชนให้บานปลายมากไปกว่าเหตุการณ์ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงที่เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายแต่ในขณะเดียวกันกองทัพพร้อมจะเข้ามาเป็นคู่ขัดแย้งกับมวลชนอีกหรือไม่เมื่อประเมินความเสียหายจากการเผชิญหน้ามวลชนอีกกลุ่มเมื่อปี2553ท่านนายกคะมีอะไรจะประกาศไหมคะมีข่าวว่าจะขอกำลังกองทัพมาช่วยเหลือตำรวจในการดูแลสถานการณ์ที่จริงความมั่นคงของมีแนวโน้มไหมครับท่านนายกครับมีแนวโน้มครับรายงานจากที่ประชุมกองบัญชาการกองทัพไทยที่ประกอบด้วยผบ.เหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่สนับสนุนให้ใช้พรกฉุกเฉินและขอดูสถานการณ์ไปก่อนทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ต้องตีความสัญญาณจากกองทัพรวมถึงสัญญาณที่ไม่ชัดเจนของพลเอกเปรมท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองสะท้อนผ่านคำพูดของผู้บัญชาการทหารบกก่อนปีใหม่ที่บอกว่าประตูของการรัฐประหารไม่มีเปิดไม่มีปิดขึ้นอยู่กับสถานการณ์เป็นตัวกำหนดวราวิชิมณีไทย PBS รายงาน